พระเนี่ยคือผมอยู่ในเมืองเหรียญเก่าอ่ะโอเก็บลูกคุณเข้าใจไหมครับผมอยู่ในเมืองเหรียญเก่าอย่าลืมนะครับเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกเหรียญ1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญ4เหรียญนะเอา10อันดับเหรียญแรกเนี่ยสร้างที่ราชบุรีฉะนั้นเหรียญเก่าๆพวกผมเห็นนะครับบ่อยกว่าอยู่แล้วไอ้ตรรกะการบอกว่าพระมีหน้าเดียวเนี่ยคือคุณเห็นน้อยถูกไหมครับเพราะคุณไม่ได้อยู่พื้นที่เขาไงคุณเห็นน้อยคือทุกวันเนี้ยนะครับเห็นน้อยแต่อยากจะแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นที่แสดงออกมามั่วด้วยวงการพระเครื่องทุกวันที่ชื่อมันมั่วนะมันไม่ได้มั่วเพราะพระมันมั่วเพราะคนที่เห็นน้อยอยากอวดเก่งนะครับนะครับเห็นน้อยนะครับแต่อยากที่จะอวดเก่งเพื่อให้คนอื่นคิดว่าเขาเนี่ยเก่งนะอันนี้คือต้องบอกครับว่าเห็นไหมฮะคือคุณต้องแยกรักเครื่องเป็นแบบนี้นะครับเหรียญที่หน้าไม่เหมือนลายมือเหมือนมันแท้โดยออโต้ครับครับขอบคุณครับคุณศักดาโบสวนมันแท้ด้วยอัตโนมัติเหรียญหน้าหลวงพ่อไม่ได้แบบว่านะฮะคือถ้าหน้าไม่เหมือนลายมือมันต้องยิ่งไม่เหมือนถ้าหน้าเพี้ยนเล็กน้อยลายมืออักขระเดียวกันเป็นเหรียญที่แกะในระยะเวลาเดียวกันครับคุณลองไปหาดูดิว่าจริงไหมมันจริงแน่นอนแต่ปัจจุบันคืออะไรตีเก๊โทษนะครับแต่เสือกอธิบายไม่ได้เวลามีคนนะอธิบายได้นะครับก็ไปใช้ถ้อยคำถากถางเสียดสีไม่สู้กับเขาด้วยข้อมูลแต่ก็แปลกนะครับที่คนเราเนี่ยนะฮะก็ไม่คิดจะชอบฟังข้อมูลชอบฟังนิทานนะผมจึงบอกไงนะครับงั้นคุณจะเอาตังคุณซื้อพระที่ชัดเจนเรื่องตังซื้อนิทานน่ะถ้าเอาตังซื้อนิทานก็จงอย่ามาบอกว่าวงการพระเครื่องมันไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณเอาตังของคุณซื้อความชัดเจนนะครับสิ่งนั้นมันต้องพิสูจน์ได้อธิบายได้คือทุกอย่างทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสโลหะอะไรต่างๆแต่ถามว่าของเก๊สามารถทำได้ไหมมันทำได้หมดแล้วครับแต่วิธีการทำมันไม่ได้ทำมันมีการทำเก๊มันมีสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ก็เก๊มันมีคือคุณต้องรู้ว่าอะไรที่ของเก๊มันทำไม่ได้เจอไหมลูกเจอแล้วใช่ไหมนะปัจจุบันที่วงการมักเกอร์มันสับสนเพราะนะพ่อค้าเนี่ยพูดอย่างเดียวเลยพูดได้ขายได้อะแล้วถ้าพูดเหมือนกันก็จะคิดว่าสิ่งนั้นมันจริงไงทุกที่ก็เลยต้องพูดให้เหมือนกันเพื่อให้ขายได้เหมือนกันแต่ไม่มีการพิสูจน์ว่านั่นจริงหรือไม่จริงของเก๊มันมีสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้มันไม่ได้ต่างอะไรครับมีศพหนึ่งนะครับถูกบีบคอตายคอเนี่ยเขียวเลยมีรอยมือบีบคอตายตำรวจไปจับคนแขนด้วนเป็นฆาตกรคุณคิดว่ามันเอาอะไรบีบคอไอ้คนนี้เลยนี่นะครับไอ้คนที่เป็นฆาตกรก็เอาเงินไปจ้างคนอื่นมาแล้วก็ให้ชี้ตัวว่าไอ้คนแขนด้วนเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนี้ตายแต่หมอชันสูตรมาว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะถูกบีบคอตายมีรอยนิ้วมือเลยและไอ้คนแขนด้วนมันเอาอะไรไปบีบอ่ะมันมีสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้พิมพ์ทำได้ตำหนิทำได้ความเก่าทำไม่ได้ถ้าทำเก่าได้ไอ้คำว่าเก๊เก่าเนี่ยมันคือพระแท้ทั้งหมดแล้วครับแต่เก๋เก่าของคุณมันเก่าขนาดไหนอะพิมทำหน้าแต่ไม่เหมือนถ้าบอกเก๋เก่า60ปีเนี่ยผมบอกแท้ทั้งหมดนะครับพระเก๋เก่า60ปีเนี่ยขายไม่ได้จะทำเก๋มาทำไม
นะหนึ่งเรื่องคือคุณต้องเข้าใจก่อนการสร้างพระมันแบ่งเป็นโหมดใหญ่ๆแบบนี้ทำที่วัดกับทำที่โรงงานคุณต้องแยกให้ชัดเจนนะครับพระทำที่วัดกับทำที่โรงงานมันเหมือนกับนะผ้าที่ใช้มือเย็บกับใช้เครื่องใช้จักรเย็บใช้จักรเย็บเนี่ยมันจะเท่ากันหมดแต่ใช้มือเย็บมันจะไม่เท่ากันทำไมผมจึงบอกให้คุณตระหนักคุณต้องหาคำตอบให้ได้ว่าพระองค์นั้นน่ะสร้างที่วัดหรือสร้างที่โรงงานพระผงนะครับพระผงถ้าให้โรงงานทำโรงงานตีเนื้อเสถียรไหมโอค่อนข้างเสถียรโรงงานมีแม่พิมพ์ที่เสถียรฉะนั้นพระที่ทำจากโรงงานเนื้อมันจะค่อนข้างเป๊ะเหมือนกันผิดเพี้ยนแน่นอนแต่มันผิดเพี้ยนน้อยเพราะมันตีเนื้อโดยสูตรเดียวกันถูกไหมตีเนื้อโดยสูตรเดียวกันมันเหมือนกับของที่มีสูตรอย่างกาแฟเซเว่นอ่ะกินกี่กินกี่แก้วก็เหมือนกันไหมมีที่ตวงอ่ะมันมีที่ตวงมันเป๊ะแต่กาแฟชงอ่ะเปลี่ยนคนชงมันเหมือนกันไหมรสชาติเดิมป่ะมันไม่มีสูตรผมก็เลยจะบอกแบบนี้ว่าพระผงนะครับถ้าเป็นพระผงที่ทำที่วัดไม่มีทางเหมือนกันเพราะอะไรเขาทำเรื่อยๆมวลสารก็ไม่ได้เป๊ะนะก็ไม่ได้เป๊ะพระใช้โรงงานทำทำครั้งเดียวสั่งกี่ร้อยองค์โรงงานทำทีเดียวตีเนื้อกดพิมพ์ปัง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 ตากส่งถามว่าทำกันเองที่วัดอะ20,000องค์ทำวันเดียวได้ไหมล่ะไม่ได้แม่พิมพ์ต้องมีกี่ตัวต้องใช้คนกดถูกไหมการผสมเปลี่ยนคนผสมก็เปลี่ยนเนื้อทำไมถึงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนครับพระที่เขาทำที่วัดนะครับมักจะทำตอนเข้าพรรษาเพราะจะได้แรงงานของพระบวชใหม่ที่ไม่ต้องออกไปบิณฑบาตฉะนั้นเมื่อพระไม่ออกไปบิณฑบาตหลวงพ่อก็เอามาหัดทำพระซะถูกป่ะพระชุดเก่าสึกไปปีที่แล้วกับพระที่มาใหม่มันจะทำเหมือนกันไหมเนี่ยต้องการผลิตพระให้ได้ทันเวลาก็ต้องเพิ่มบล็อกการสร้างบล็อกถูกไหมก็ต้องมีหลายตัวเหมือนเหรียญพระแก้วที่มีทั้งบล็อกวัดกับบล็อกวังไอ้บล็อกวัดบล็อกวังมาสร้างคนละวาระครับนั่นสร้างคนละวาระเห็นไหมครับผมจึงบอกไงครับว่าฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าพระที่ทำที่วัดพระหล่อที่หล่อที่วัดเนื้อเสถียรไหมโอมันไม่มือมันไม่เสถียรครับการให้ความร้อนนี่สูตรของการหลอมมันก็ต่างกันแต่ถ้าทำที่บ้านช่างหล่อเป๊ะ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 สำคัญนะคุณต้องรู้ว่าพระเนี่ยทำที่วัดหรือทำที่โรงงานแล้วเราจะแยกยังไงพี่โอ๊ตว่าพระทำที่วัดหรือทำที่โรงงานง่ายๆครับก่อนปี2500ทำที่วัดแทบทั้งหมดเพราะอะไรตอนนี้มันยังไม่มีโรงงานทำผ้าผงไงหลังปี2500จึงมีโรงงานทำผ้าผงคุณเห็นป่ะทำไมเนื้อปู่โต๊ะเห็นป่ะขายพ่อแพรพ่อแพรกับพ่อขอมขายกันปู่โต๊ะพ่อแพรพ่อขอมพ่อกวยในรุ่นของเนื้อที่ทำโรงงานทำไมมันเหมือนกันหมดจังอะที่คุณเรียกเนื้อผงน้ำมันอะพระโรงงานขอบก็จะเรียบเพราะมันใช้เครื่องที่เสถียรคุณเห็นไหมพระยุคหลังปี2500ปู่โต๊ะพ่อแพรพ่อขอมไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธบาทสระบุรีเหมือนกันหมดเลยแต่ก่อนปี2500พ่อพินหนึ่งถาดเหมือนกันไหมเบี้ยวไปเบี้ยวมาเห็นไหมว่าตาลปากรัดเหมือนกันไหมโอ้ตาลปากรัดมาดูนี่คือผมบอกนะครับสิ่งที่ผมพูดคือผมไม่ได้เก่งผมแค่พูดความจริงคนที่รู้เรื่องเหล่านี้เหมือนผมมีเยอะ77จังหวัดที่เขาเรียกตัวเองว่าเซียนพระแต่พวกเราที่ฟังกันอยู่เราไม่ได้ฟังเซียนพระเราฟังพ่อค้าพระซึ่งพ่อค้าพระไม่สามารถจะบอกเล่าเรื่องพวกนี้ให้คุณรับรู้ได้แค่นั้นเองผมจะไปดูพระที่ทำมือว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ